สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศอีกครับปกติแล้วน้องแมวนั้นมจะไม่มีอาการท้องเสียในขนาที่แข็งแรงใช่ไหมครับหากมีอาการแสดงว่าเป็นสัญญาณของปัญหาภายในครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาทางด้านอาหารครับหากลูกแมวนั้นท้องเสียเป็นระยะสั้นๆน,น,น,นานทีก็จะมีสาเหตุมาจากอาหารหรือว่าน้าครับ เมื่ออาหารและน้ำที่เป็นสาเหตุออกจากร่างกายจนหมดแมวก็จะหยุดท้องเสียยาวแมวบ้านส่วนใหญ่ท้องเสียขอเจ้าของนั้นให้นมที่คนดื่มไม่ควรผสมน้ำและนมในอาหารแมวครับเนื่องจากไม่ดีต่อสุขภาพแมวนั่นเองถ้าอยากให้นมแมวควรซื้อนมสําหรับแมวแทนครับอาจจะมีราคาสูงกว่านมวัวเล็กน้อยแต่รับรองว่าจะไม่ทําให้แมวของคุณนั้นท้องเสียปัจจุบันมีนมสาหรับแมวหลายยี่ห้อครับจำ่ายที่ร้านขายอาหารสัตว์หรือว่าห้างรั์สินค้าทั่วไปครับก็ไปลองหาดูกันได้ แล้ววันนี้ทางช่องอราจะพายพบกับแมวท้องเสียนั้นควรทํายังไงดีมาดูสาเหตุแล้วก็วิธีแก้ไขให้ทันท่วงทีกันดีกว่าครับจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับถ้าแมวท้องเสียนั้นจะทํำยังไงเรียนรู้สุขภาพแมวนั้นจากอึครับไม่ว่าจะเพิ่งรับเลี้ยงลูกแมวตัวแรกหรือว่าอยู่ร่วมบ้านกับแมวมาหลายปีก็ให้สังเกตสัญญ,ญาณบารมการครับเมื่อตักอึจากสายแมวและให้สังเกตอึปกติของแมวกับส่วนใหญ่แล้วแมวจะอึอย,อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง หากแมวมีสุขภาพดีือน,น้นจะมีสีน้ำตาลเค้มครับไม่แข็งหรือว่านิ่มเกินไปกินไม่เหม็นมากควรพาน้องแมวไปหาสัตวแพทย์เมื่อไหร่เมื่อลูกแมวในท้องเสียเป็นระนยะเวลานานร่างกายก็จะสูญเสียของเหลวจํานวนมากับซึ่งหมายความว่าจะสูญเสียแร่ธาตุและกเกลือที่สําคัญต่อสุขภาพแมวครับหากแมวท้องเสียแบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงซึ่งควรจะพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดครับว่าการรุนแรงมากน้อยแค่ไหน และรับการรักษาที่ถูกต้องและก็ดีที่สุดครับสัตวแพทย์นั้นจะมีข้อสอบถามเจ้าของหลายข้อครับเพื่อพิจารณาว่าอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงแค่ไหนนั่นเองซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สําหรับศัตวแพทย์ที่จะรู้ว่าน้องแมวนั้นเริ่มมีอาการท้องเสียครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลำไส้ของน้องแมวนั้นเคลื่อนไหวกี่ครั้งลักษณะเป็นอย่างไรถ้าแมวมีอาการไม่ปกติดังต่อไปนี้ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ครับหเลือดที่ออกมากับอึมีสีดำครับ 2. กินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไป 3. เป็นไข้ซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะขานน้ำครับ 4. เหงือกซีดหรือว่าเหลือง 5. ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดครับ 6. มีอาการเจ็บปวด 7. อาเจียนนั่นเองครับคำเตือนห้ามใช้ยาของคนเหล่านั้นให้กับแมวเด็ดขาดครับควรรีบพาไปพบสวัตวแพทย์เพื่อจะได้รับยาและก็การรักษาที่ถูกต้องนั่นเองอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหัน เป็นบอแสที่ดีครับว่าสาเหตุของอาการแมวท้องเสียนั้นคืออะไรหากอาการปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันจะเรียกภาวะนี้ว่าเฉียบพลันครับหากอาการยังคงอยู่เป็นเวลานาน,านถึงสัปดาห์จะเรียกภาวะนี้ว่าเรื้อรังนั่นเองครับหากอาการหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งในช่วงหลาสัปดาห์เรียกว่าภาวะไม่ต่อเนื่องนั่นเองน้องแมวท้องเสียอาจจะมีสาเหตุมากมายครับดังนั้นจึงรีบพาไปรักษาทันทีหลังจากได้รับการวินิจฉัยถ้าเป็นไปได้เมื่อเจ้าของนั้นไปพบสัตวแพทย์ ควรเก็บตัวอย่างอื่นไปด้วยครับโดยให้สัตวแพทย์้นินิจฉัยได้เร็วขึ้นนั่นเองยิ่งวินิจฉัยโรคท้องเสียได้เร็วเท่าไหร่แมวก็จะได้รับการรักษาได้เร็วเท่านั้นครับที่สําคัญก็คือพยายามให้แมวนั้นกินน้ําตลอดครับเพราะถ้าร่างกายเขานั้นขาดน้ําก็จะเกิดอันตรายมากขึ้นนั่นเองรักษา้องแมวที่ท้องเสียอย่างไรเนื่องจากสาเหตุของอาการท้องเสียนั้นมีมากมายครับการรักษาจึงแตกต่างกันออกไปในหลายกรณีของอาการท้องเสียในแมวโต แนะนำให้งดนอาหารเป็นเวลา12-24ชั่วโมงครับและให้น้ําปริมาณน้อยบ่อยๆจากนั้นก็ให้กินอาหารลดจืดเช่นไก่ต้มแต่ต้องปสัสจาไขมันครับและข้าวในปริมาณที่น้อยหากอาการท้องเสียไม่เกิดขึ้นอีกน้องแมวก็จะค่อยๆเปลี่ยนกลับไปกินอาหารตามปกติเหมือนเดิมได้ครับในบางกรณีนั้นลูกแมวท้องเสียอาจจาเป็นต้องให้อาหารพิเศษเพื่อเลีเ้ยงส่วนผสมบางอย่างเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารลดปริมาณไขมันและเพิ่มการย่อยครับ หากสาเหตุมาจากพยาธิก็ควรได้รับยาที่เหมาะสมมียาถ่ายพยาธิไม่กี่ชนิดครับที่สามารถกําจัดพยาธิได้ทุกชนิดในครั้งเดียวดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องเลือกยาถ่ายพยาธิที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่ครับจําเป็นต้องกินซ้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนครับเพื่อให้แน่ใจว่ากําจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งสําคัญก็คือต้องพยายามกําจัดไข่พยาธิออกจากสิ่งแวดล้อมครับ สัตวแพทย์จะทดสอบการลอยตัวของไขรพยาธิในอนึหากไม่มีไขรพยาธิผลการทดสอบนั้นจะเป็นลบกราฟหรือว่าในกระีฟนั่นเองแมว้ว่าจะมีพยาธิอยู่ก็ตามด้วยเหตุน,นี้ได้บางกรณีที่ผลการทดสอบเป็นลบสัตวแพทย์ก็ยังจะจ่ายยาถ่ายพยาธิให้อยู่ครับหากน้องแมวเกิดภาะวะขาดน้ําจะต้องให้น้องแมวทางหลอดเลือดดาหรือว่าใต้ผิวหนังครับของเหลวที่ให้ผ่านปากมักจะไม่เพียงพอเนื่องจากผ่านทางเดือนอาหารเร็วเกินไปที่จะดูดซึมครับ สวัตวแพทย์จะจ่ายยาปฏิชีวนะหากอาการท้องเสียเกิดจากแบคทีเรียครับหรือลำไส้ได้รับความเสียหายเช่นมีเลือดปะป,ะปนกับอึอาจจะบอกได้ว่าลำไส้เป็นแผลครับและมีโอกาสที่แบคทีเรียจากลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้ครับที่เรียกว่าภาวะโลหิตเป็นพิษนั่นเองในบางกรณีอาจให้ยาเพื่อลดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารครับไม่ควรให้ยาเหล่านี้หากแมวได้รับสารพิษหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียครับ อย่างนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนใช้ยาเหล่านี้นั่นเองอาการท้องเสียเรื้อรังของแมวนั้นจะมีอาการดีขึ้นไหมอาการท้องเสียเรื้อรังที่เป็นนานกว่า2-3ส,ส,สัปดาห์การวินิจฉัยและก็การรักษายังมีประสิทธิภาพได้ยากครับอย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่การตรวจทางคลินิกอย่างละเอียดรวมถึงการทดลองให้อาหารเสริมอาจจะทําให้หายคาจากอาการท้องเสียได้ครับเมื่อน้องแมวทายของเหลวเหม็น ควรดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นพิเศษครับหลังจากดูแลแมวแล้วเจ้าของนั้นต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งพอปัจจัยของโรคอาจจะเกิดจากการติดเชือ้อครับดังนั้นในช่วงนี้คนแยกน้องแมวที่ป่วยออกจากแมวตัวอื่นครับเครื่องใช้อาหารก่องขยะและก็ผ้าปูที่นอนต้องมันทาความสะอาดและก็ฆ่าเชือ้อครับเจ้าของนั้นควรสวมถุงมือยาทุกครั้งที่ทําความสะอาดอึแมวครับไม่ควรพาน้องแมวนั้นออกไปข้างนอกบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคครับที่มาจากสิ่งต่างๆรอบตัว อาการน้องแมวทายเร็วเหม็นหรือน้องแมวท้องเสียรักษาไม่ยากครับเพียงแค่เจ้าของนั้นต้องมาดูแลเจ้ใส่วกเขาเท่านั้นเองเป็นอะไรบ้างครับสําหรับแมวท้องเสียนั้นทํำยังไงดีแล้วก็มีสาเหตุแล้วก็วิธีแก้ไขจะถ้าจะให้ดีก็ควรพาน้องแมวนั้นไปพบสัตวแพทย์จะเป็นการดีที่สุดครับถ้าใครชอบคลิปนี้จะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ถุกในอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยครับผม ไปเจอในลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆในช่องเราครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก,ก,ก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้แอนมิน,นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ